อ้าวแล้วไทยตัวเลขดีแล้วเนี่ยผ่อนคลายได้บ้างไหมอย่าไประยะยาวเพราะว่าไม่กลัวเรื่องของติดเชื้อแล้วกลัวอดตายมากกว่านะครับเรื่องของทางด้านปากท้องก็มีความสำคัญนะนะครับ WHO ครับคือองค์การอน,อนามัยโลกก็ออกมาบอกว่าต้องมี6ข้อนี้นะถ้าจะยกเลิกการล็อกดาวน์นะครับของโควิด -19 นี้หข้อนี้มีอะไรบ้างครับ 1. คือต้องสามารถ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคภายในประเทศได้แล้วตรงนี้28นี่เราบอกว่าเราควบคุมได้ไหมก็ได้ระดับหนึ่งนะครับแต่มันต้องเท่าไหร่ล่ะต้องเป็นศูย์ไหมล่ะหรือ28นานๆไหมหรือต่ำไปกว่านี้นะครับตรงนี้เป็นเรื่องที่จะต้องพูดคุยกันในเชิงของนักวิชาการ สองระบบสุขภาพต้องสามารถตรวจหาผู้มีอาการของโรคตรวจหาเชื้อแยกตัวและทําการรักษาพร้อมทั้งการทําการสอบสวนโรคให้ได้ระบบรักษาก็พุ่งมาที่กระทรวงสาธารณสุขครับวันนี้ท่านประหลัดก,กระทรวงสาธารณสุขบอกว่าการตรวจหาผู้มีอาการของโรคณนะตอนนี้เราเอาระบบนี้เข้าไปจําได้ไหมครับวับนก่อนผมบอกว่าบางทีเขาบอกว่าโอ้โหกว่าจะสอบสวนโรคได้ตรวจน้อยไปหรือเปล่านุ่นนี่นั่นนะครับ น้ำยามีพอไหมเครื่องพอไหมตอนนี้พอนะครับแต่ระบบของการรายงานต้องขอโคด้ดต้องทําระบบคอมพิวเตอร์กว่าจะได้โค้ดมากว่าจะไปตรวจตอนนี้ระบบนี้ก็ดีขึ้นแล้วครับเมื่อเช้านี้ประชุมกันที่กระทรวงสาธารณสุขบอกว่าสปสชจะเป็นคนรับผิดชอบในทุกๆค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการตรวจเรื่องของการที่เราเรียกว่าทดสบอบหรือการตรวจหาสารคัดหลั่งในโพรงจมูกเนี่ยนะครับโดยที่ หมอเจ้าหน้าที่ทุกโรงพยาบาลรัฐและเอกชนสามารถเข้าไปขอโค้ดแล้วก็เข้าไปเพื่อที่จะยืนยันการาทำระบบนี้ซึ่งตอนนี้ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหลายก็เข้ามาช่วยเราได,ได้แล้วเพราะฉะนั้นข้อ2องของเราก็โอเคนะน่าจะได้ข้อสความเสี่ยงระดับน้อยที่สุดในสถานที่เสี่ยงภยัยมากที่สุดเช่นบ้านพักคนชาราในต่างประเทศเนี่ย คนชราบ้านพักคนชราจะแออัดกันไปด้วยคนเหล่านี้แล้วก็ไปเสียชีวิตกันเพราะว่าติดเชื้อกันอยู่ในนั้นของเราเนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีข่า,ขาวเลยนะครับยกเว้นมาเสียชีวิตอยู่ในโรงพยาบาลนะครับ 4. โรงเรียนสำนักงานและสถานที่สาธารณะต่างๆต้องมีมาตรการป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพของเราตอนนี้ก็หลายที่ก็ปิดไปนะครับหลายที่ก็ก็เริ่มมีมาตรการที่จะต้องดูแลกันอย่างละเอียดนะครับสถานที่ ของภาครัฐทั้งหลายตอนนี้ก็อย่างกรณีมาทำเนียบเนี่ยนะครับก็ใส่หน้ากากกันทุกคนนะครับแล้วก็มีระบบระเบียบกันที่จะป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายเชื้อซึ่งเราก็มีพอสมควรห้าคือการจัดการความเสี่ยงของโรคจากผู้เดินทางเข้าประเทศได้อันนี้จำได้ไหมครับเราก็มีการจำกัดปริมาณของผู้ที่เดินทางเข้ามานะครับเราก็ แง้มเขาบอกว่าอย่าเรียกว่าปิดหน้านฟ้าเราแง้มหน้านฟ้าไว้นะครับ mm. ก็คือให้คนเข้าออกได้เฉพาะเท่าที่จําเป็นที่มีการอนุญ,ญาตแล้วเท่านั้นนะครับซึ่งอันนี้เราก็พยายามควบคุมได้อยู่จํากรณีของออคนไทยเราที่กลับมาจากการทําศาสนกิจนะครับแล้วก็เข้ามาแล้วเราก็ตรวจหาเชื้อแล้วเราก็มีสเตตควอลตีนโลคอลควอลตนแล้วเราก็ตรวจเชื้อเพิ่มขึ้นได้อันนี้เราก็มีระบบอย่างนี้ ข้อที่ยากที่สุดคือข้อสุดท้ายนี้ครับคนในชุมชนต้องมีความรู้มีส่วนร่วมและได้รับการสนับสนุนให้มีชีวิตอยู่ภายใต้สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปหลังการเกิดโรคคนไทยเราได้รับคำชมว่ามีการใช้หน้ากากอนามัยมากขึ้นหน้ากากผ้าเยอะขึ้นแต่ที่ผมรายงานไปนะครับก็มีคนบางกลุ่มบางพวกยังมีการ กงเล่าเลี้ยงสังสรร์เล่นพน,นันอยู่ทั้งหลายกลุ่มต่างๆเหล่านี้ถ้าจําไม่ผิดนะครับพวกเราก็คงจะได้ยินว่ามีการไปติดเชื้อกันในสถานบันเทิงมีการไปติดเชือ้อในสนามมวยอะไรทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งอันนี้แหละครับถ้าเราได้เรียนรู้ข้อที่6นี่เป็นเรื่องที่สําคัญเราจะปลดล็อกดาวที่ว่าเนี่ยได้ข้อที่6ต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนด้วยซึ่งวันนี้ช่วงนี้เป็นข่าวมากเลย ว่าอ้าวแล้วเมื่อไหร่ละ่ะจะปลดล็อกและจะปลดล็อกกันอย่างไรขณะนี้มีการประชุมเพื่อเตรียมนําเสนอท่านผู้อำนวยการศูนย์สอบอคนะครับทีมทางนักวิชาการนะครับทางด้านต่างๆนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่ทางแพทย์อย่างเดียวนะครับทางสังคมทางอะไรต่างๆต้องมานั่งคุยกันทั้งภาคเอกชนด้วย